สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ได้นำประวัติเรื่องราวดีๆของบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จากตัวละครเกม Identity V หรือ Identity Fight มาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งตัวละครในบางตัวเนี่ยได้มีการอ้างอิงหรือถอดแบบมาจากบุคคลสำคัญในอดีตซึ่งผมเองก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ผมเลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นั่นเองครับโดยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหากเนื้อหามีการตกหล่นหรือว่าผมพูดในส่วนไหนผิดไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับชมในรูปแบบความบันเทิงเท่านั้นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้ได้เลยนะเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเรื่องราวบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของตัวละครเกม Identity V กันเลยดีกว่าครับเรื่องที่1 นะครับเอมิลี่ไดเออร์และตัวละครตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวละครนางพยาบาลที่ทำธุรกิจเถื่อนจนต้องถูกตามล่าเธอมีชื่อว่าเอมิลี่ไดเออร์ซึ่งเรื่องราวและชื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยมันถูกอ้างอิงมาจากเอมิเลียอลิซาเบธไดเออร์เป็นหญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลช่างทำรองเท้าจนพอมีฐานะในระดับหนึ่งเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็ได้แต่งงานกับหมอคนหนึ่งและได้ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในเวลาต่อมาก่อนที่เธอจะประสบกับโรครากศาสตร์ที่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและมีปัญหาทางจิตอ่อนๆแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลทำให้ใครรู้ในขณะนั้นเอมิเลียเริ่มหันมาจับธุรกิจที่นิยมในสมัยนั้นนั่นคือการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กบนไร่มรดกของเธอเองเนื่องจากว่าสาวชาวอังกฤษในยุควิกตอเรียส่วนมากจะท้องโดยไม่พร้อมและไม่มีพ่อทำให้ต้องนำลูกมาฝากเอาไว้เพื่อไปทำงานก่อนจะกลับมารับในตอนเย็นแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งเด็กไปเลยเอมิเลียดำเนินธุรกิจนี้ได้สักพักก่อนที่อาการทางจิตจะเริ่มขึ้นเธอเริ่มลงมือทำร้ายเด็กอย่างรุนแรงขึ้นและฆ่าพวกเขาอย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มีใครสังเกตพอเมื่อเธอฆ่าเสร็จแล้วเธอก็ทำทีเป็นนำศพไปให้หมอวินิจฉัยซึ่งความเป็นไปได้ในสมัยนั้นน่าจะเน้นหนักไปทางอดอาหารตายซะมากกว่าทำให้เธอรอดจากการฆาตกรรมแต่ในที่สุดเธอก็หนีไม่พ้นสิ่งที่เธอทำครับเมื่อศพที่เธอนำมาวินิจฉัยมันช่างบ่อยขึ้นและผิดสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอถูกจับและถูกตัดสินจำคุก1 ปีเมื่อเธอได้ออกมาอีกครั้งเธอยืนกรานว่าจะยังคงทำธุรกิจเดิมและสร้างให้ที่แห่งนี้กลับมาสงบอีกครั้งแต่ความจริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเมื่อมีเด็กหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมันช่างเป็นฝันร้ายของเด็กน้อยในสมัยนั้นที่ต้องเผชิญกับหญิงวัยกลางคนที่ลงมือฆ่าเขาอย่างเลือดเย็นก่อนจะถูกนำไปฝังหรือถ่วงน้ำโดยไม่สามารถหาแรงจูงใจได้สุดท้ายเรื่องก็เกิดแดงขึ้นเมื่อมีชาวไร่คนหนึ่งพบศพจำนวนมากในพื้นที่ของเธอและสาวไปถึงตัวเธอได้เธอให้การว่าเธอรู้สึกสะใจทุกครั้งที่ใช้เครื่องมืออย่างเช่นเชือกรัดคอไปที่เด็กเหล่านั้นมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของเอมิเลียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากถึง400ศพด้วยกันทำให้กลายเป็นข่าวดังในสมัยนั้นและสร้างความน่ากลัวให้กับเด็กๆและพ่อแม่อย่างสิ้นเชิงครับเอมิเลียอลิซาเบธไดเออร์ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันที่10มิถุนายนปี1896เวลา9โมงปิดตำนานฆาตกรผู้ชอบฆ่าเด็กตลอดกาลเรื่องที่2นะครับ Creature PrisonCreature Prison เป็นตัวละครที่ได้รับการอ้างอิงมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์จมุลเลอร์ซึ่งจอร์จมุลเลอร์เกิดมาเป็นลูกชายของนักเก็บภาษีซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการขโมยเล่นพนันและโกหกแม้กระทั่งในวันที่แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขายังคงกินเหล้าและเล่นไพ่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำจนเมื่อถึงจุดหนึ่งพ่อของมุลเลอร์ตัดสินใจให้เขาเข้าโบสถ์และเรียนรู้เพื่อที่จะได้กลายเป็นนักบวชคริสตจักรเขาศึกษาหาความรู้และได้พบกับเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าซึ่งเชิญเขาเข้าร่วมกลุ่มการประชุมอธิษฐานของคริสเตียนด้วยทำให้มุมมองของมุลเลอร์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเลิกดื่มเหล้าเลิกขโมยและเลิกโกหกในทันทีและหันมามุ่งสอนศาสนาแทนจนสุดท้ายเขาก็ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจอสมุลเลอร์ที่ดูแลเด็กกำพร้าและให้โอกาสแก่พวกเขาได้มีอนาคตอย่างที่ใจอยากเป็นครับเรื่องที่3นะครับวิลเลียมเอลลิสและตัวต่อมาก็คือวิลเลียมเอลลิสตัวละครชายหนุ่มสุดแข็งแกร่งที่เป็นนักกีฬารักบี้อันทรงพลังคาแรคเตอร์ของเขาถูกอิงมาจากวิลเลียมเวสเอลลิสนักบวชชาวอังกฤษที่ถูกเล่าขานกันว่าเขาได้สร้างกฎเกณฑ์ของกีฬารักบี้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจโดยสมัยที่เขายังเรียนอยู่รักบี้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของวอริเชียประเทศอังกฤษโดยเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าในวันหนึ่งเขาได้เล่นกีฬาฟุตบอลกับเพื่อนๆอยู่จู่ๆวิลเลียม
ก็หยิบลูกบอลวิ่งไปวางไว้ที่โกทำให้หลังจากนั้นผู้คนก็ได้เริ่มสร้างกีฬารักบี้ขึ้นมานั่นเองโดยถึงแม้ว่าหลักฐานจากการเกิดขึ้นของวิลเลียมจะแทบไม่ค่อยมีปรากฏอย่างเด่นชัดก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่เล่าขานและเล่าลือต่อๆกันมาถึงเขาอยู่ตลอดครับวิลเลียมเว็บเอลลิสกลายเป็นนักบวชในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาเรียนจบปริญญาโทแล้วก่อนจะใช้ชีวิตจนถึงแก่กรรมในปี1872ที่ทางใต้ของฝรั่งเศสโดยไม่เคยแต่งงานหรือมีทายาทสืบสกุลเลยเขาทิ้งมรดกไว้ 9,000 ปอนด์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆเท่านั้นครับ4นะครับเฮเลนาอดัมเฮเลนาอดัมตัวละครหญิงสาวตาบอดที่ต้องเผชิญกับเหล่าคิลเลอร์ในเกมซึ่งจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัวนี้ได้รับการถอดแบบมาจากเฮเลนอดัมเคลเลอร์บุคคลที่เป็นคนหูหนวกตาบอดคนแรกในมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเธอเกิดขึ้นที่เมืองทัสคัมเบียรัสอัลบามาโดยเป็นผู้พิการหูหนวกตาบอดตั้งแต่อายุ19จากการเจ็บป่วยอย่างหนักแต่โชคดีที่เธอได้รับการสั่งสอนและฝึกฝนในเรื่องของการสื่อสารจากแอนซ์ลิแวนจนทำให้เธอสามารถเรียนรู้จนจบได้เฮเลนกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในอัตชีวประวัติชื่อว่า The Story of My Lifeในปี1902จนได้รับการนำไปทำเป็นบทภาพยนตร์ละครเรื่อง The Miracle Worker นับว่าเป็นบุคคลพิการที่ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับ 5. มาการ์เรต้าเซลสลับตัวละครสาวนักเต้นในโรงละครที่มีทั้งความผิวไหวและทักษะรอบด้านใครเลยจะรู้ล่ะครับว่าเธอนั้นจะถูกถอดแบบมาจากมาการ์เรต้าเกียร์ทูดาเซลนักเต้นระบำชาวฮอลันดาผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์ที่เรื่องราวของเธอนั้นไม่สนุกเลยสักนิดเดียวมาการ์เรต้าเกิดขึ้นมาในครอบครัวช่างทำหมวกประเทศเยอรมนีแต่สุดท้ายพ่อแม่ของเธอก็แยกทางกันเหตุพ่อของเธอล้มละลายจากการเล่นหุ้นน้ำมันในตลาดทำให้มาการ์เรต้าต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและทำงานตั้งแต่อายุ14เธอทำงานใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนถึงอายุ18ในตอนนั้นลูดอฟแมคคลาวนายทหารแห่งกองทัพอาณานิคมดัสเชื้อสายสกอตประกาศหาคู่ผ่านหนังสือพิมพ์เธอจึงลองไปสมัครเล่นๆแต่กลับได้แต่งงานจริงๆซะอย่างนั้นกลายเป็นว่ามาการ์เรต้าต้องออกเดินทางไปยังชวาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับรูดอล์ฟในวัยเพียง18ปีเท่านั้นชีวิตของเธอสุขสบายจนมีลูกด้วยกัน2คนเธอได้เรียนฝึกฝนการเต้นระบำแบบพื้นเมืองชวาจนน่าจะกลายเป็นชนวนในการเลิกกันเพราะรูดอล์ฟคิดว่ามาการ์เรต้าใช้เสน่ห์โปรยปรายหาชายผู้อื่นทำให้ทั้งสองเกิดการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งอีกทางลูกๆของเธอทั้งสองก็ป่วยหนักยังเป็นปริศนาทำให้นอร์แมนลูกชายคนโตนั้นเสียชีวิตส่วนจีนส์ลูกสาวคนเล็กนั้นรอดมาได้ครับทั้งคู่ตัดสินใจแยกกันอยู่หลังจากกลับมาจากชวามาการ์เรต้าได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกจนเธอตัดสินใจออกเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นชีวิตนักเต้นระบำที่นั่นจนมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นมาก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นมาตาฮารีและอยากขาดจากรูดอล์ฟในปี1906ในที่สุดครับมาตาฮารีได้รับงานเต้นระบำเปลื้องผ้าไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นเธอก็เอาดีกับการเป็นนางบำเรอให้กับชนชั้นสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนายทหารหรือว่านักการทูตระดับสูงของฝรั่งเศสและมกุฎราชกุมารวิลเฮมแห่งปรัสเซียด้วยเช่นกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นขณะนั้นเธอถูกจับพลัดจับผลูให้กลายเป็นสายลับเข้าไปล้วงข้อมูลจากพวกฝรั่งเศสเพื่อแลกมากับเงิน 50,000 ฟรังแต่เธอกลับตกหลุมรักวาคิมมาสลอฟนักบินชาวรัสเซียที่ประจำการในกองทัพฝรั่งเศสโดยต่อมามาสลอฟได้รับบาดเจ็บจากการรบจนสูญเสียการมองเห็นไปมาตาฮารีต้องการจะไปเยี่ยมคนรักของเธอแต่ฝ่ายฝรั่งเศสกลับยื่นข้อเสนอให้เธอรับหน้าที่เป็นสายลับแทนและเดินทางกลับไปล้วงข้อมูลที่เยอรมนีคืนเพื่อจะได้กลับมาเยี่ยมมาสลอฟอีกครั้งพร้อมกับเงินรางวัล1ล้านฟรังจากพวกฝรั่งเศสครับมาตาฮารีกลายเป็นสายลับ2หน้าที่เธอจำเป็นจะต้องเลือกว่าอยู่ข้างไหนเธอเลือกที่จะเข้าร่วมกับฝรั่งเศสเพื่อคนรักของเธอจึงหาทางเข้าถึงตัวอาร์โนเคลเลอร์ทูตทหารเยอรมันในมาดริดและขอความช่วยเหลือให้เธอได้พบกับมกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซียที่เธอเคยมีสัมพันธ์ด้วยแต่อาร์โนดันกลับรู้ทันครับจึงได้ข่มขู่เธอทำให้เธอจำเป็นจะต้องบอกข่าวเท็จเพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัวไปครับเมื่อเธอเดินทางกลับมายังกรุงปารีสเธอได้ถูกจับกุมในข้อหาจารกรรมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี1917และถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งว่ากันว่าเธอจัดได้ว่าเป็นแพ้รับบาปของรัฐบาลฝรั่งเศสในความล้มเหลวของการทำสงครามและการถอดรหัสและได้โทษว่าเธอขายความลับของฝรั่งเศสให้แก่พวกเหล่าเยอรมนีทั้งที่สิ่งที่เธอพูดไปนั้นมันก็แค่ข่าวเท็จเท่านั้นมาการ์เรต้าหรือมาตาฮารีถูกประหารชีวิตด้วยการถูกลั่นไกในวันที่15ตุลาคมปี1917และกลายเป็นตำนานเล่าขานจนมาถึงทุกวันนี้ครับ6แจ็คเดอะริปเปอร์
และถ้าหากจะพูดกันถึงประวัติตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แล้วเราก็คงจะไม่พูดถึงคนคนนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับนั่นคือแจ็คเดอะริปเปอร์ชายผู้สังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นในย่านไวท์ชาเปลกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งความลับของฆาตกรที่แท้จริงนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยที่ชัดเจนมากนักหรือสรุปอย่างแท้จริง 100% ไม่ได้ว่าเขาคือใครกันแน่แต่เบาะแสที่เรารู้กันอย่างแพร่หลายก็คือเหยื่อที่ถูกเขาฆาตกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโสเภณีทั้งนั้นครับซึ่งได้มีการฆ่าอย่างแยบยลโดยเฉพาะการเชือดร่างกายของเหยื่อที่มีทั้งความประณีตและความละเอียดตามช่องท้องและอวัยวะเพศทำให้หลายคนคาดว่าแจ็คเดอะริปเปอร์นั้นน่าจะเป็นศัลยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระของมนุษย์ก็เป็นได้ครับ7นะครับโจเซฟเดฟานิเอและตัวละครสุดหล่อที่ใครๆต่างก็เทใจให้แก่เขานั่นก็คือโจเซฟเดฟานิเอซึ่งชื่อของเขาถูกอ้างอิงมาจากโจเซฟเนียฟหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนิเซฟเนียฟเขาจะได้ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้บุกเบิกการถ่ายภาพสำคัญรูปแรกของโลกทำให้มีการพัฒนากลายเป็นกล้องถ่ายรูปมาจนถึงทุกวันนี้นิเซฟเนียฟเกิดในเมืองชาลงซูโซนสำเร็จการศึกษาสาขาฟิสิกส์เคมีและวิชาการทหารเมื่อเขาออกมาจากราชการทหารแล้วเขาก็ได้แต่งงานและเริ่มต้นทดลองการถ่ายภาพโดยใช้กล้องรูเข็มที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4และ3ส่วน4นิ้วโดยใช้สารประกอบของโลหะเงินเป็นสารไวต่อแสงเขาจึงเปิดประตูหน้าต่างเหลือไว้เพียงบานเดียวและหันเลนไปทางหน้าต่างบานนั้นเพื่อทำการถ่ายภาพครับปรากฏว่าเขากลับได้ภาพขาวดำที่มีชื่อว่าเนกาทีฟที่ทำให้เขาพัฒนาการจับภาพจนกลายเป็นภาพอยู่ต้นของเขาในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นเนียฟเสียชีวิตในปี1833ในสภาพบุคคลล้มละลายแต่สิ่งที่เขาฝากไว้ได้กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไปตลอดกาลครับ8แมรี่แมรี่นับว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ทั้งมีประวัติที่น่าสงสารอย่างมากเช่นเดียวกันกับบุคคลต้นแบบนั่นก็คือมารีอองโตเนตเจ้าหญิงแห่งออสเตรเลียที่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่16เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั่นคือฝรั่งเศสกับออสเตรเลียและเข้าสู่ราชวงศ์ฝรั่งเศสขึ้นเป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสในเวลาต่อมาโดยน้ำเสียงกลด่าและขุนเคืองของประชาชนที่ทั้งเคร่งศาสนาและเป็นฝ่ายกบฏในสมัยนั้นชีวิตของเจ้าหญิงมารีในช่วงแรกนั้นนางล้วนใช้เงินไปกับความฟุ่มเฟือยในขณะที่สถานการณ์ภายนอกผู้คนล้วนอดตายและเริ่มขาดอาหารแต่สิ่งที่มารีมีต่อประชาชนก็คือการไม่สนใจใยดีจนเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่16ขึ้นครองราชนางก็เริ่มโตขึ้นและมีความคิดความอ่านมากขึ้นเธอเริ่มใช้จ่ายน้อยลงและใช้เงินไปกับการช่วยเหลือประชาชนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงโดนโจมตีและถูกกล่าวหาต่างๆนานาเพื่อทำให้เธอมีมนทินและแล้วเมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มขึ้นราชวงศ์ฝรั่งเศสจำเป็นจะต้องหลบหนีจากสถานการณ์การล้มล้างสถาบันแม้แต่พระเจ้าหลุยส์เองก็ไม่เว้นแต่ทว่าพระเจ้าหลุยส์และพระนางมารีกลับหนีไม่ทันพวกฝ่ายปฏิวัติทำให้ทั้งสองถูกตัดสินประหารตัดหัวด้วยกิโยตินจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในที่สุด 9. อันโตนิโออันโตนิโอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีทั้งเอกลักษณ์และความน่าหลงใหลในประวัติการเล่นไวโอลินของเขาเช่นเดียวกับต้นแบบนั่นก็คือนิโคโลปาการินีนักไวโอลินชาวอิตาลีที่ได้รับการยอมรับในฝีมือของการเล่นไวโอลินหรือเครื่องดนตรีประเภทสายจนมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเขากลายเป็นบุคคลต้นแบบในการพัฒนาเทคนิคการเล่นไวโอลินที่ไม่เหมือนใครประวัติของปาการินีนั้นคุกคลีกับเครื่องดนตรีมาตั้งแต่อายุ5ขวบและได้เริ่มเล่นไวโอลินเมื่อเขาอายุได้7ขวบเขาฝึกฝนอย่างหนักจนเชี่ยวชาญและเริ่มฉายพรสวรรค์ที่มีต่อเครื่องดนตรีประเภทนี้ออกมาจนโดดเด่นอย่างน่าเหลือเชื่อปาการินีได้รับทุนการศึกษาต่อก่อนจะย้ายไปเรียนไวโอลินที่ปาม่าและฟอเรนเขาเริ่มกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงหลังจากที่ทำการแสดงในโรงอุปการะสคาร่าณเมืองมิลานทำให้เขาได้มีโอกาสเดินสายไปเล่นอย่างที่ต่างๆและในอีกหลายประเทศอีกด้วยจนในที่สุดเขาก็ได้รับการยกย่องให้กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่โด่งดังในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่น่าจดจำมีข่าวลือหนาหูในสมัยนั้นว่าความสามารถของอันโตนิโอนั้นสามารถบรรเลงเพลงอันน่าทึ่งได้ด้วยสายไวโอลินเพียงเส้นเดียวพวกเขาพูดต่อๆกันว่าอันโตนิโอน่าจะขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับความสามารถนี้ในชีวิตของเขาจนช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตปาการินีได้ป่วยเป็นโรคพิษจากสารประหลอดที่ใช้ในการรักษาโรคซิฟิลิสจนต้องเลิกเล่นดนตรีไปในปี1834และเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งคอหอยในปี1840ไปนั่นเองครับ10ลูก้าบรอซ่าลูก้าบรอซ่าเป็นตัวละครนักโทษผู้มากความสามารถทั้งการถอดรหัสและการเอาตัวรอด
แต่ใครเลยจะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วต้นแบบของเขาได้ถูกอ้างอิงมาจากนิโคลาเทสลานักประดิษฐ์นักฟิสิกส์และวิศวกรไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับโทมัสอัลวาเอดิสันเลยเทสลาเกิดในวันที่10กรกฎาคมปี1856หมู่บ้านในบริเวณภูเขาณเมืองสมิลยานในอดีตของออสเตรเลียและฮังการีเทสลามีปัญหาทางประสาทในวัยเด็กที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคย้ำคิดย้ำทำก่อนจะดีขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเขาได้เข้าทำงานมากมายในเครือของเครื่องจักรไฟฟ้าจนมีความรู้ในด้านนวัตกรรมไฟฟ้าที่หลากหลายจนเขาได้มาเข้าทำงานกับโทมัสเอดิสันและเกิดทะเลาะกันจากความคิดที่ไม่ลงรอยสุดท้ายเทสลาก็ได้ลาออกและเริ่มก่อตั้งบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเองโดยมีผู้สนับสนุนด้านการเงินให้ทำให้เทสลาคิดค้นสิ่งต่างๆที่ทำให้เราได้ใช้กันจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าคลื่นความถี่สูงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงต้นกำเนิดสัญญาณและผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งได้รับความนิยมและถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเทคโนโลยีสุดยอดในปัจจุบันนี้น่าเสียดายนะครับที่เทสลาถูกพบว่าเขาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักหมายเลข3327ที่โรงแรมนิวยอร์กเกอร์เมื่อวันที่7มกราคมปี1943ก่อนที่ชื่อของเขาจะกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งใน60ปีให้หลังนับเป็นการจบตำนานที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อโลกเราอย่างมากเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของตัวละครเกม Identity V ที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ